วัสดีค่ะปรึกษาคุณหมอยินดีต้อนรับค่ะฉันนั่งก่อนค่ะค่ะวันนี้เมื่อกี้เห็นโปสเตอร์ตัวดีท็อกไลท์ค่ะเป็นตัวใหม่เหรอคะใช่ค่ะตัวนี้ทางปรึกษาคลินิกของเราค่ะมีทั้งทีมแพทย์แล้วก็ทีมวิจัยที่สามารถพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการส่วนตัวดีท็อกไลท์เป็นทรีทเมนต์ตัวล่าสุดที่เพิ่งให้บริการล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ค่ะขอดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวดีท็อกไลท์ค่ะที่คุณพี่สนใจเป็นเรื่องของช่วยในเรื่องของหน้าขาวใสฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็ฟื้นฟูคอลลาเจนค่ะช่วยล้างสารพิษบนผิวหน้าพอดีคือช่วงนี้หน้ามันหมองมากเลยค่ะแบบรู้สึกว่าเม็ดสีผิวมันไม่ค่อยเหมือนแบบไม่ค่อยเท่ากันอะค่ะคือหน้าหมองอะไรเงี้ยช่วงนี้หน้าหมองมากเลยคือจะช่วยได้ใช่ไหมค่ะสามารถช่วยได้สำหรับคนที่ผิวหน้าไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่เป็นสิวจะช่วยในเรื่องของหน้าขาวใสลดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆอะค่ะได้ค่ะวันนี้ก็สนใจอยากทำเหมือนกันช่วงนี้ค่ะได้ค่ะวันนี้สนใจนั้นเดี๋ยวรับบริการเลยนะคะได้ค่ะที่ทำตัวดีท็อกไลท์นะคะรู้สึกว่าหน้าแบบขาวกระจ่างใสขึ้นเยอะมากคือตอนที่จ๋าเดินเข้ามาหน้าจ๋าค่อนข้างหมองมากเลยค่ะเม็ดสีไม่เท่ากันแล้วก็รู้สึกตอนนี้ค่ะพอหลังจากทำเสร็จอะค่ะด้วยแบบวิธีการต่างๆที่ทางปรึกษาคลินิกทำให้อะค่ะทำให้หน้าจ๋าแบบดูขาวขึ้นมาแบบชัดมากในครั้งแรกเลยค่ะก็ตอนแรกใช่ไหมคะช่วงนี้คือหน้าจ๋าแบบค่อนข้างหมองอะค่ะคือคล้ำเวลาถ้าไม่แต่งหน้าเลยค่ะจะเห็นชัดเจนมากแต่ว่าพอมาเห็นตอนแรกเห็นใน Instagram ก่อนอะไรเงี้ยค่ะ Instagram ของทางปรึกษาคลินิกก็ตัวดีท็อกไลท์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากก็เลยลองโทรมาติดต่อกับทางสาขาค่ะแล้วว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาทำตอนที่ทำครั้งแรกเหมือนที่เขาใช้ทรีทเมนต์ทำให้หน้าเหมือนมีฟูๆบนหน้าค่ะตอนแรกก็เอ๊เหมือนมันจะจี้ๆๆนิดนึงมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ว่าพี่ที่เขาทำเขาบอกว่าเอามันจะขาดมันจะเป็นวิตามินซีเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์อะไรเงี้ยค่ะทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นพอทำออกมาพี่เขาเช็ดหน้าขอดูกระจกก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตัวมาร์คตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่กลัวแล้วเชื่อใจพอทำออกมาก็ออกมาดีเลยก็ตอนแรกใช่ไหมคะจ๋าก็อยากแบบเดินเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นตัวโปสเตอร์ดีท็อกไลท์จริงๆแล้วจ๋าเห็นข้อมูลมาจากในเว็บบ้างหรือว่าใน Instagram บ้างค่ะของทางปรึกษาแล้วก็เห็นว่าตัวดีท็อกไลท์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะบอกว่าทำให้หน้าเราขาวกระจ่างใสอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงแบบเป็นการดีท็อกขับล้างสารพิษด้วยก็เลยแบบติดต่อสนใจแล้วก็เดินมาสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เขาอะค่ะก็คือตอนแรกใช่ไหมคะที่เห็นภาพโปสเตอร์ก่อนนะเห็นเป็นหน้ากากอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะทำอะไรบ้างเนาะแบบทำไมถึงใช้ลำแสงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพี่เขาบอกว่าตัวลำแสงเนี่ยมันเป็นแค่โมเลกุลเล็กๆเองที่ทำให้แบบหน้าเราขาวกระจ่างใสอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองทำก็เลยแบบน่าสนใจดีก็เลยแบบลองมาทำดูก็คือตอนแรกใช่ไหมคะคือจ๋าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับแบบหน้าหมองคล้ำอะไรเงี้ยค่ะแบบว่า
ถ้าไม่แต่งหน้าเนี่ยคือจะเห็นชัดเลยว่าหน้าแบบหน้าค่อนข้างแบบหมองอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นตัวเนี้ยน่าสนใจขั้นตอนการทำค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยที่แบบตอนแรกน่าจะเขาจะใช้แบบออกซิเจนเป็นวิตามินอะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบหน้าเราเนี่ยแบบพอเราทาทรีทเมนต์ตัวนี้เข้าไปมันก็จะฟูขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็เอ๊ะมันจะเป็นไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนทำแล้วจี๊ดหน้านิดนึงแต่ว่าพอดีพี่ที่เขาทำให้เขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกตัวนี้มันเหมือนกับเป็นการทำให้หน้าเราแบบกระจ่างขึ้นเนี้ยค่ะตัววิตามินซีจะผลัดเข้าไปซึมเข้าไปเราก็เลยโอเคพอทำหนึ่งสเต็ปแล้วเราก็ดูมองกระจกดูอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคหน้าเราก็แบบเริ่มดีขึ้นตั้งแต่สเต็ปแรกอะไรเงี้ยค่ะพอขั้นสองอามาร์คหน้ากากแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพอทำออกมาแล้วก็ประทับใจเพราะว่ามันเห็นผลครั้งแรกที่เราทำจริงๆอะค่ะจริงๆแล้วอะค่ะด้วยไลฟ์สไตล์ของจ๋าค่ะจ๋าคนที่เราทำงานอะเราต้องดูแลตัวเองเสมอใช่ไหมคะก็เลยคือจ๋าแต่งหน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยค่ะถ้าได้พักจริงๆก็แค่แบบเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าออกไปข้างนอกเราก็ยังต้องแต่งหน้าอยู่แล้วในทุกๆวันที่จ๋ารู้สึกว่ามันการคลีนหน้าของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่สะอาดเพียงพอจ๋ามาเห็นนวัตกรรมตัวเนี้ยของทางพฤกษาค่ะคือเขาบอกมาเลยว่าเออมันเป็นการขับล้างสารพิษน้ำมันการดีท็อกออกจากแบบหน้าเรานะอะไรเงี้ยจ๋าก็เลยสนใจแล้วพอเรามาเห็นขั้นตอนการทำอะค่ะเช่นแบบขั้นตอนแรกเนี้ยที่เป็นการแบบบับเบิ้ลหน้าค่ะให้แบบมีฟองออกมาทางพี่ที่เขาทำให้อะค่ะเขาก็ปาดฟองออกมาแล้วมันก็อาจจะมีคราบอะไรติดมาบ้างอะไรเงี้ยเราเห็นเราดูก็แบบประทับใจนะเห็นผลจริงๆเรารู้สึกว่าไอ้ที่แบบมันจีจีจีหน้าเราเนี่ยมันแบบได้ผลกับหน้าเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอทำออกมาเงี้ยค่ะเราจับหน้าเราก็รู้สึกได้ว่าแบบหน้าเราแบบดีขึ้นอ่ะที่มันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นผลหรือเป็นอะไรเงี้ยก็คือดีขึ้นแล้วความขาวกระจ่างใสอ่ะคือมันเห็นได้ชัดอะค่ะก็มาทำแค่ครั้งแรกค่ะจ๋าเองก็ทับใจแล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีปมมากค่ะแต่ก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนมีความเชื่อมั่นอยู่ในตัวเองประมาณนึงว่าตัวเองหน้าตาดีแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือตัวดำค่ะผิวพรรณหมองคล้ำแล้วก็หน้าสั้นค่ะไม่ได้รูปที่พอเหมาะพอเจาะแล้วก็หน้าโทรมนะคะผิวหน้าแบบว่าโดยเฉพาะขอบตาคล้ำมากเพราะว่านอนน้อยแล้วก็เป็นสาวปาร์ตี้เกิร์ลด้วยอะค่ะก็เลยทำให้หน้าโสมมากๆเลยทีเดียวความต้องการแรกเลยนะคะที่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นก็คือในเรื่องของสภาพผิวก่อนนะคะอยากจะมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสออร่าไม่ต้องขาวแบบขาวหลอกๆขาวเวอร์ก็ได้แต่ว่าอยากให้เป็นอยากให้มีผิวพรรณที่เป็นเหมือนผู้หญิงที่มีผิวสุขภาพดีอะค่ะจากภายในสู่ภายนอกแบบนี้แล้วก็อยากจะมีรูปหน้าที่ได้รูปค่ะเพราะว่ามันจำเป็นมากในหน้าที่การงานของเราเวลาที่เราแบบต้องเข้ากล้องนะคะหรือว่าต้องออกหน้าจอมันก็จะเห็นมิติมากขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าเราดูมีอะไรมากขึ้นแล้วดูเป็นธรรมชาติไม่ต้องการการเฟกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าหน้าปลอมไปก็ดูไม่สวยอีกแน่นอนว่าก่อนจะทำอะไรก็มีการศึกษาหาข้อมูลอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะคะอย่างว่าผู้หญิงเราเนาะเวลาจะทำสวยทั้งทีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งทีมันก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะก็เริ่มจากการศึกษาจากแหล่งง่ายๆเลยนั่นก็คือโลกไซเบอร์แล้วก็เซิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตว่าที่ไหนทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามจากคนรอบตัวค่ะว่าเขาได้มีการไปทำอะไรมาบ้างที่ไหนทำดีหมอไหนดีหมอไหนเลิศอันนี้สำคัญมากเลยนะคะกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เริ่มหาว่าเราอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในจุดไหนก่อนแต่ว่าไอ้ว่าขั้นแรกที่เอ๊ทำนั่นก็คือหาสถาบันที่น่าเชื่อถือค่ะแล้วก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ว่าเราควรจะต้องมีการโมดิฟายอะไรบ้างนะคะก็เลยต้องหาข้อมูลแบบละเอียดถี่ถ้วนนิดนึงเพื่อความรอบคอบแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สวยแบบถูกต้องเป๊ะทุกระเบียบค่ะจริงๆก็มีอยู่ในใจแล้วล่ะค่ะตอนนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเราจากการที่เราหาข้อมูลมาประมาณนึงแล้วก็เคยลองผิดลองถูกมาด้วยนะคะพูดเลยว่าหน้าเนี่ยผ่านสมรภูมิมากกว่าจะมีวันนี้นะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาลองผิดลองถูกมันต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าได้เจอที่ที่เรา
มั่นใจนะคะจากคนรอบข้างด้วยแล้วก็ด้วยชื่อสถาบันนะคะเป็นสถาบันที่มีชื่อแล้วก็เป็นที่รู้จักในแวดวงเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นดารากันเยอะนะคะเราก็ได้มีการสอบถามกับเพื่อนเราเขาก็มาทำหน้าทำผิวให้ที่นี่ดูแลกันซะส่วนใหญ่ค่ะก็เลยมั่นใจแล้วก็เชื่อใจค่ะลองวางใจให้กับพฤกษาคลินิกดูนะคะสำหรับในส่วนของพฤกษาคลินิกเนี่ยได้พอได้ยินชื่อแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เอ็นึกถึงนั่นก็คือนึกถึงธรรมชาติมันก็คือมันน่าจะเป็นอะไรที่ธรรมชาติแล้วก็เหมาะกับเราเพราะเราอยากจะสวยแบบธรรมชาติอย่างที่เอ็นบอกว่าแบบถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่อยากเป็นสาวที่แบบสวยแบบปลอมๆอะค่ะอยากจะเป็นอะไรที่มันสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ดูออกมาดีและปลอดภัยก็เลยเลือกปรึกษาคลินิกให้ดูแลในเรื่องของการ modify ตัวเองใหม่อีกครั้งนึงอะค่ะค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะที่เลือกมาเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยสภาพผิวหน้าเองค่ะเมื่อครั้งแรกที่มาพบกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกเลยว่าผิวหน้าเราเนี่ยผ่านตัวผลิตภัณฑ์ที่มีสารเจือปนของสเตียรอยด์มามันก็จะเป็นเลือดแบบเส้นเลือดขึ้นนะคะที่หน้าตอนแรกคิดว่าหน้าตัวเองอย่าใสแต่ว่าไม่ใช่ค่ะหน้าโดนสเตียรอยด์มาก็เลยให้คุณหมอช่วยแนะนำค่ะคุณหมอก็เลยแนะนำเป็นตัวซีรั่มมาต้องบอกว่าหน้าร้อนด้วยแล้วตัวเองเป็นคนที่ร้อนผิวหน้าก็มันด้วยก็เลยลองใช้ซีรั่ม3ตัวค่ะเป็นตัวกระชับรูขุมขนด้วยแล้วก็ผิวหน้าค่ะก็จางใสแล้วก็คอลลาเจนค่ะโปรคอลอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยก่อนวัยด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่อื่นมานะคะเอรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของการใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งแรกของปรึกษาคลินิกค่ะด้วยซีรั่ม3ตัวนี้แล้วก็บวกกับน้ำแร่ด้วยนะคะที่สาวๆจำเป็นต้องมีมากเพราะว่าเวลาหน้าเราแต่งหน้าเนี่ยเราเหงื่อออกอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องหาความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าค่ะแล้วน้ำแร่นะคะจากหินแกรนิตของปรึกษาคลินิกเขาบอกว่าดีมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆแล้วเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว่าสภาพหน้าเราเริ่มดีขึ้นตามลำดับจริงๆค่ะจริงๆเอก็เข้ารับการดูแลนะคะโดยปรึกษาคลินิกค่ะด้วยทรีทเมนต์2อย่างที่เอทำนะคะนั่นก็คือด้วยปัญหาของเอมันผิวหน้าเคยได้รับสารสเตียรอยด์มานะคะก็เลยมาทำดีท็อกไลท์นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการคนที่เคยแพ้มานะคะแล้วก็โดนสารสเตียรอยด์มาค่ะก็จะขับสารพิษนะคะออกจากใบหน้าผิวหน้าของคุณค่ะด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์แล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่เอทำเพราะว่าตรงกับปัญหาของตัวเองนั่นก็คือตัวแอคเนนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยจะครบเซตเลยสำหรับคนที่มีสิวอุดตันเยอะโดยเฉพาะเอเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าทุกวันนะคะทำงานก็เลย เวลาเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันจะเกิดสิวอุดตันค่ะแล้วเจ้าสิวพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่กดออกวันนึงมันจะกลายเป็นสิวอักเสบนะคะอย่างที่เอแบบเป็นเนี่ยคือค้างเอาไว้เยอะมากตัวแอคเนเนี่ยคุณหมอก็จะมีการกดสิวฉีดสิวรวมไปถึงนะคะยังมีการมาร์กหน้าด้วยที่มาร์กหน้าเป็นสารสกัดจากผักอะค่ะนะคะเย็นสบายมากเหมือนเราได้พักผ่อนหน้าของเรามากๆแล้วก็ยังได้มีเลเซอร์ในตัวด้วยนะคะและคิดว่าโปรแกรมนี้คุ้มมากๆสำหรับเอค่ะกับ2ทรีทเมนต์ที่ให้ปรึกษาคลินิกดูแลค่ะค่ะก็หลังจากที่ได้รับการดูแลนะคะในเรื่องของทรีทเมนต์แล้วก็เลเซอร์ค่ะก็สังเกตได้เลยค่ะกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่าสภาพผิวหน้าของเราดีขึ้นจากที่เราแบบพักผ่อนน้อยปัญหาที่เกิดก็คือแต่งหน้าไม่ค่อยติดค่ะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยแต่งหน้าติดมากยิ่งขึ้นแล้วก็บวกกับการใช้ครีมผลิตภัณฑ์ของปรึกษาคลินิกด้วยมันก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปในทางที่ดีตามที่เราคาดหวังไว้ด้วยค่ะที่สำคัญค่ะสามารถหน้าสดได้ด้วยหน้าสดแบบไม่อายใครแต่งหน้าตอนนี้ยังสวยไม่เท่าตอนหน้าสดเลยค่ะทีนี้นะคะพอผิวพรรณของตัวเองเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะก็เกิดแพลนต่อมาว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรต่อไปดีนะผิวพรรณสวยแล้วแต่มันติดอยู่ที่ว่ารูปหน้าของเราค่ะเวลาเราไปเข้ากล้องหรือว่าไปออกทีวีคือตอนเล่นละครสามีจีตานะคะแต่บทเป็นยี่หวาช่วงแรกๆที่ถ่ายรู้สึกว่าหน้าตัวเองนั้นเนี่ยเวลาเข้ากล้องแล้วเนี่ยมันบานเหลือเกินนึกว่าจานจ่ายน่าอายมากนะคะก็เลยคิดว่าเราควรจะหาอะไรมา
เติมเต็มหรือว่ามาทำให้มันดูดีแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะคะอย่างที่ดารงดาราทำกันอย่างว่าคือเอเนี่ยก็มีเพื่อนเป็นเซเลบนะคะเวลาไปเที่ยวไปไหนกันนะคะก็จะถ่ายรูปลง Instagram กลายเป็นอินดิโดบอยู่คนเดียวเลยค่ะก็เลยไม่ได้แล้วจะต้องมีการเรโนเวทตัวเองใหม่นะคะก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำฟิลเลอร์นะคะเพราะว่าปัญหาของเราคือหน้าสั้นนะคะถ้าเกิดแต่ว่าใบหน้ารวบหัวเนี่ยเล็กอยู่แล้วค่ะช่วงหน้าเล็กอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีคางอีกสักนิดนึงมันก็น่าจะดีสินะก็เลยลองดูค่ะแล้วรวมไปถึงนะคะก็เติมฟิลเลอร์ที่จมูกสักนิดมันก็น่าจะดีเพราะว่าเคยมีคนทักว่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยนะคะมันมองเห็นตาซ้ายทะลุไปตาขวาแปลว่าโงเฮงไม่ดีค่ะเก็บเงินจะไม่อยู่แล้วก็น่าจะดูไม่มีมิติด้วยก็เลยคิดว่าจะลองทำฟิลเลอร์ดูดีกว่าค่ะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะทำเนี่ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะซีเรียสเหมือนกันเพราะว่าการทำฟิลเลอร์เนี่ยมันก็มีภาวะเสี่ยงอยู่หลายอย่างมากนะคะเพราะว่ามันต้องเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราด้วยก็เลยหาข้อมูลค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำที่ไหนดีต้องเลือกคุณหมอฝีมือดีๆเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการปั้นด้วยถ้าเกิดปั้นไม่สวยขึ้นมาบิดเบี้ยวๆขึ้นมาการแก้ไขนี่ยากยิ่งกว่าแล้วก็ราคาสูงมากด้วยเอ๊ก็เลยหาข้อมูลค่ะแล้วก็รอพึ่งนะคะกับปรึกษาคลินิกดูค่ะเพราะว่าเพื่อนๆแนะนำมาเพื่อนๆในวงการนะคะบอกว่าเอ๊ะที่เนี้ยนะคะคุณหมอก็ฝีมือดีไว้ใจได้และที่สำคัญตัวยาค่ะก็เป็นตัวยาที่ปลอดภัยผ่านอย.ได้รับมาตรฐานอันนี้เนี่ยเป็น2สิ่งที่ควรจะพึงมีนะคะในเรื่องของการที่เราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายของเราค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจทำที่ปรึกษาคลินิกและสิ่งที่ได้นั่นก็คือความเป็นธรรมชาติค่ะตรงตามที่เราต้องการนั่นก็คือหน้าของเราก็ยาวขึ้นนะคะเวลาเข้ากล้องถ่ายละครนะคะถ่ายหนังก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยชัดขึ้นดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งหน้าจัดอีกต่อไปแล้วก็รวมไปถึงจมูกของเรานะคะไม่ต้องไปใส่กงใส่แกนก็ได้หลายคนถามค่ะว่าทำไมเราไม่เสริมจมูกไปเลยล่ะคือถ้าเราเสริมจมูกไปเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่ต้องไปคอยเติมหรือว่าทำฟิลเลอร์บ่อยๆแต่ในความคิดเองคือคิดว่าเราไม่ได้ต้องการเยอะอ่ะเราต้องการแค่ความมีมิติมากยิ่งขึ้นและเป็นธรรมชาติจับได้บิดได้ลมก็ไม่หักก็แล้วที่สำคัญค่ะไม่ต้องพักฟื้นเลยก็พอทำเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นเดินออกไปไหนมาไหนได้ทำงานได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เจ็บไม่ปวดไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ได้ความเป็นสวยแบบธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติลงโทษอีกต่อไป